เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณวาในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานการประชุมของขคณะกรรมการการฝึกซ้อมพระสังฆาธิการเพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปชาสายต่างประเทศ วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินวัจยานนาวาเขตจตหกรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการการฝึกซ้อมพระสังฆาธิการเพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สายต่างประเทศโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทรรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมจ้าววานวัญยานนาวาและในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมพร้อมกันนี้พระเถระคณะกรรมการเข้าร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียง ตามที่สมัชชามหาคณิสรนได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชา ในวันที่2ธันวาคม2562ที่ศาลาสตามานุสรวัดปากน้ำภาษีิจริญกรุงเทพมหานครและกำหนดการฝึกซ้อมอบรมที่วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมสอบความรู้พระอุปชาส่วนกลางสำนักการกำกับดูแลพระธรรมทูตไปตามประเทศจึงได้จัดประชุมกำหนดที่จะมีการฝึกซ้อมการอบรมพระอุปชาสายต่างประเทศเพื่อหวายความ มรู้แก่พระสังฆาธิการโดยที่ประชุมได้กําหนดที่จะจัดการฝึกซ้อมพระสังฆาธิการเพื่อขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สายต่างประเทศขึ้นระหว่างวันที่27-29มกราคม2563ที่วัดยานาวาเขตสะท้อนกรุงเทพมหานคร